วันนี้เรามีเมนูอร่อยได้สุขภาพกับเมนูปลากระพงแดงราดซอสเสาวรสมาฝากกันค่ะนำปลากระพงไปนึ่งจนเนื้อปลาสุกเตรียมไว้จากนั้นใส่เกลือป่นพริกขี้หนูสับน้ำเสาวรสกระเทียมซอยและน้ำมะนาวลงในภาชนะเติมเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสช่วยให้ซอสมีรสชาติเข้มข้นและอร่อยลงตัวคนผสมให้เข้ากันนำซอสเสาวรสที่ได้ราดลงบนปลากระพงแดงนึ่งสุกตกแต่งด้วยใบสะระแหน่และมะนาวหั่นแว่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูปลากระพงแดงราดซอสเสาวรสแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้